ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรมหาเวทอารัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรกระพือลมปีกแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับนาคราชทางหัวได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพวกครุฑยังไม่รู้วิธีจับหน้าจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับหน้าทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับหน้าทางหัวปล่อยให้หน้าค่อยหางลงพาบินไปป่าหิมวันยังมีพรานชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นลือสีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีนั้นทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านไปถึงยอดไทรนาคปล่อยหางห้อยอยู่กลางอากาศเอาหางตวัดพันกิ่งต้นไทรไว้เพื่อให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่ก็ถูกถอนขึ้นทั้งรากติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งร่างลงในมหาสมุทรต้นไทรตกลงเสียงดังสนั่นวันไหวครุฑคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากที่ไหนก็นึกได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีตัวเราจะเป็นการกระทำบาปหรือไม่เราถามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกลายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับที่นั้นให้เสมอพระยาคุดไหว้ฤาษีแล้วก็นั่งลงทำเหมือนไม่รู้แกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางพันกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปเร็วและครุฑมีกำลังมากรากไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวไหมฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้บาปก็ไม่มีเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่านาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนียวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันครุฑดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพระเจ้านี่แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าแก้ปัญหาได้แจ่มแจ้งข้าพระเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่ออาลัมภายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพระเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนดาบทใจอ่อนรับมนต์บทนั้นเพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติฤาษีจนทำให้ท่านยินดีฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่ออาลัมภายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีวิตแล้ว
อยู่ต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี้ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าไปเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภรรยาพระภูริทัตถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดคืนครั้นอรุณจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบแก้วมณีนั้นไป